เราจะมาเริ่มตำกันแล้วนะคะเริ่มจากแกะกระเทียมค่ะเราจะใช้สักเลย1กลีบก็พอนะคะเพราะจะได้ไม่เผ็ดเกินไปค่ะจริงกระเทียมก็เผ็ดกันนะคะแล้วเราจะไม่ใส่พริกค่ะอันนี้ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่แยกกันกินกับเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเขากินเผ็ดมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบกินแบบไม่ใส่พริกเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งเพื่อนๆก็จะไม่ชอบนะคะเราก็เลยแบบสั่งของเราแบบไม่ใส่พริกกินของเราไปก็เนี่ยค่ะสาเหตุที่ไม่เคยได้กินส้มตำกับเพื่อนๆนะคะนะคะจะมาเริ่มตำแล้วนะคะก็เริ่มจากใส่กระเทียมค่ะตำที่นี่เราก็ต้องยกไว้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้เสียงดังไปถึงห้องเพื่อนบ้านค่ะเขาไม่ชอบเสียงดังนะคะจากนั้นเราก็ใส่มะเขือเทศเลยค่ะมะเขือเทศเราก็จะหั่นซีกนะคะใส่ลงไปวันนี้ไม่มีอะไรไม่มีถั่วฝักยาวก็เลยไม่ได้ใส่ไม่มีอะไรเขียวๆมาประดับนิดนึงก็ใส่มะเขือเทศนี่แหละพอได้อยู่แล้วก็ถั่วลิสงคั่วแล้วก็จะมีแบบถั่วที่เขาอบมาแล้วนะคะอย่างนี้คือจากร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เซนีวาเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยคราวนี้หมดพอดีค่ะแล้วก็จะใส่อื่นต่อไปก็กุ้งแห้งค่ะแล้วก็ใส่เลยแล้วก็นำมาตำอีกรอบนะคะให้เข้ากันพอเริ่มบุกนะคะเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนที่ใส่มะละกอเลยค่ะเส้นมะละกอใส่ลงไปนี่สำหรับกิน2คนนะคะกับสามีค่ะแล้วก็ตำไปอีกใส่น้ำตาลอันนี้เราใช้น้ำตาลแบบว่าอากาฟนะคะน้ำตาลธรรมชาติค่ะไม่ใช่น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเราก็ไม่มีเราก็ใช้นี้แทนแล้วก็น้ำปลาค่ะเดี๋ยวลงไปประมาณเล็กน้อยค่ะตามชอบก็ประมาณ1ช้อนชาอะไรประมาณนั้นนี่ค่ะก็ตามไปอีกลืมมะนาวค่ะได้เวลาบีบมะนาวก็ใช้ตะแกรงอย่างนี้นะคะบีบมะนาวลงไป
ช้มะนาว2ลูกนะคะเพื่อความเปรี้ยวและความแซ่บค่ะเราแซ่บแบบว่าไม่ใส่พริกก็ได้นะคะนี่แหละค่ะมะละส้มตำมะละกอของเราสลัดกับปลาปายปลาปายาสลัดปลาปายาปอกปอกอร่อยค่ะก็ตักใส่จานเลยนะคะอย่างที่เรากินก็ต้อง2จานค่ะคนละจานกับสามีนะคะเพราะที่นี่เขาจะกินแบบว่าไม่ชอบกินอาหารร่วมจานกันนะคะเดี๋ยวหยิบช้อนกันนะคะเดี๋ยวชิมอีกรอบแซ่บแล้วค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยส้มตำไทยของเราบอนาปิตี้ค่ะสองจานนะบอนาปิตี้ค่ะ